แปลกทำไมอยู่ดีๆคทาสิงห์ก็แสดงอานุภาพออกมามันเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันต้องมีเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเหตุผลอะไรอ่ะสิรินดาส่งคทาสิงห์มาให้พ่อไม่ได้ค่ะคทาสิงห์ต้องอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้นจับสองคนนี้ไว้เร็วสิอย่ายิงอย่าโดนคุณสิตามไปจับตัวมาให้ได้ไปเร็วคุณเร็วคุณกั้นหายใจไว้ไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรคุณเอากระทาสิงห์แล้วหนีไปต้องห่วงผมเร็วคุณซีเฮ้ยผมเป็นขบวนคุณซิลินดาคุณซีครับคุณซีคุณซีครับคุณซีคุณซีขจรนิรันดร์ล่ะตามคุณซิลินดาไปครับทางไหนทางโน้นครับตามไปคุณเป็นอะไรฉันปวดหัวตามไปเอากระทาสิงห์ให้ได้ครับไปนี่ผมเองตายตายตายตอนรีบไปกันเถอะ